เรื่องเล่าข้างเตาถ่านพบกับดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกฟู้ดสไตลิสบอกเล่าเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารเบริกบานไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะอาหารไม่ได้เล่าแค่อดีตแต่คือปัจจุบันและอนาคตของวันนี้ สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้คุณอยู่กับดวงดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกหรือว่าดวงฤทธิ์ฟู้ดสไตลิสต์นะครับและที่นี่ก็คือเรื่องราข้างเตาถ่านเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารครับในตอนที่ผ่านๆมานะครับเราก็ได้ไปเชิญชวนชิมกับคุณชายถนัดสีนะครับในร้านที่อยู่ในกรุงเทพนะครับในร้านที่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับรวมถึงการ เชลชนชิมอาหารรุ่นใหม่ๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในคราวนี้นะครับเราจะมาดูท่านไปเชลชนชิมที่ต่างประเทศกันบ้างเราอาจจะไม่เคยได้ยินว่าเชลชนชิมยุคกุญชาถนัดศรีเนี่ยไปเชลชวนชิมที่ต่างประเทศแต่ว่าท่านก็ได้มีทําการทํารายการเอาไว้นะครับแล้วก็บันทึกไว้ด้วยว่ามีร้านอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะนําร้านเชลชวนชิมที่ท่านไปชวนชิมที่สิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงมานะครับในวันนี้เรามารับ ฟังกันครับสิงคโปร์สามมื้อในสิงคโปร์นะครับระหว่างที่อยู่ในสิงคโปร์สอาวันควรจะกินอาหารไม่ให้ซ้ำแห่งหรือซ้ำที่กันถ้าทำได้จะสนุกในการบริโภคเป็นอันมากเมนูประจำที่จะออกให้ควรจะเป็นดังนี้อาหารเช้าวันแรกที่แผงลอยหลังตลาดโคสตอร์เรจถนนออชาด คนที่ไม่เคยไปให้ดูโรงแรมฟีนิกซ์เป็นที่หมายโรงแรมนี้มีคนไทยเป็นผู้จัดการต้อนรับโผล่เข้าไปเหมือนอยู่ในบ้านเราคนไทยเดินกันให้เกลื่อนทีเดียวจะบอกให้แผงลอยที่ว่านี้อยู่คนละฝั่งกับโฮเทลหาง่ายอยู่หรอกใกล้ๆโฮเทลมีที่จอดรถหรือพูดตามสำเนียงฝรั่งสิงคโปร์ว่าคาปัก หรือว่าคาพัคนั่นเองนะครับกลางวันจอดรถกลางคืนขายอาหารหาบเร่ตรงข้ามคาปักก็คือตลาดสดที่ว่าแผงลอยอยู่ด้านหลังจะเดินทะลุตลาดไปก็ยังได้แผงลอยนี้มีโจ๊กหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวข้าวแกงเจ๊กข้าวแกงอิสลามมีฮกเกี้ยน บะหมี่เกี้ยวกวางตุง้งสนนราคาชามละเหรียญหรือเหรียญกว่ากว่าเสมอสิบบาทไทยพอกินไหวอยู่หรอกนะออันนี้ก็จะเป็นค่างเงินในสมัยก่อนนะครับแล้วก็ยังไม่มีร้านดังๆสมัยใหม่มากมายเหมือนในปัจจุบันนะครับก็จะมีร้านที่ท่านพาไปก็เป็นร้านพื้นๆเหล่านี้นะครับตอนกลางวันก๋วยจับตรงมุมทางเข้าจะเสร็จแปะแก่ ยังแข็งแรงดีเชื่อว่าจะทำกว๋วยจับให้เรากินได้อีกหลายปีกว๋วยจับที่น,นี่เอาเครื่องในใส่จานต่างหากแป้งกว๋วยจับใส่ถ้วยราดน้ำพะโล้แยกมาอีกชามไม่ปะปนกันกว๋วยจับเจ้านี้ควรชิมให้ได้มิฉะนั้นเขาถือกันว่าเหมือนไม่ถึงสิงคโปร์อาหารกลางวันก็วนเวียนอยู่แถวนี้ได้ พราะคงจะเที่ยวจับจ่ายของอยู่แถวนั้นหรือถ้าไป People's Park ศูนย์การค้าอีกแห่งก็มีของกินละลานตาไปเหมือนกันที่ People's Park มีของดีอยู่สองร้านคือเป็ดย่างและเป็ดพะโลมีวลีง่ายๆชวนให้จำได้อยู่อย่างนี้เป็ดย่างไอโตเป็ดพะโลไอเล็ก ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากร้านเป็ดยา่างมีชื่อว่าโตกีและเป็ดพะโล้ชื่อเล็กกี่นั่นเองเป็ดพะโล้ไอ้เล็กนั้นเนื้อแข็งแต่นุ่มเวลาเคี้ยวสแสดงว่ากรรมวิธีในการเลือกเป็ดและต้มเป็ดของเขาเป็นเลิศนอกจากเป็ดพะโล้เครื่องในแล้วไอ้เล็กยังมีหูหมูพะโล้ที่อร่อยเด็ดอีกด้วยกินเป็ดพะโล้ที่นี่แล้วจะติดใจไปอีกนาน ข้าวมันไก่ซุยกี่มิดโรดหรือซอยกลางก็ยังดีเหมือนเดิมไก่นุ่มมันน้อยหนังบางข้าวมันหุงสวยเป็นตัวและไม่มันนักจะด้อยอยู่ตรงน้ำจิ้มเท่านั้นที่พริกของเขาไม่ค่อยเผ็ดทางแก้ก็คือพกพริกป่นไปงัดของเรามาผสมลงไปเดี๋ยวก็ได้การ อาหารค่ำต้องที่คาปักหรือคาพรัรกนะครับมีสารพัดอย่างให้เลือกกินพระรามลงสงที่นี่ข้าเอาเนื้อเสียบไม้มีทั้งหมูหอยแครงกุ้งสดปลาหมึกสดปลาหมึกแช่น้ำด่างหรือปลาหมึกกรอบนะครับที่เราใส่เย็นตาโฟ กับหมู <_ an> เนื้อหมูนะครับชอบใจอะไรก็หยิบใส่จานส่งให้คนขายประเดี๋ยวเดียวเขาก็จะลวกปรุงใส่น้ำสเต๊ะมาให้จะกินแกล้มเบียร์หรือกินกับข้าวสวยร้อนๆก็ได้กุ้งสดตัวโตๆปูทะเลตัวใหญ่ก็มีวางโชว์เอาไว้ปูแพงหน่อยกุ้งตัวละสี่เหรียญเอา8บาทห้าสิบ คูณเข้าไปคือ8ปบาท50สตังนะครับตอนนั้นเหรียญหนึ่งของสิงคโปร์ถ้ากินไหวก็เชิญตามสบายของหวานที่นี่มีเต้าถึงร้อนเต้าถึงเย็นแล้วก็น้ำแข็งใสโรยน้ำเชื่อมสีแดงสีเขียวคนอายุปูน50กินแล้วคิดถึงวัยเด็กจับใจตบท้ายอยู่ข้างจะแพงกว่าเพื่อนเพราะเป็นร้านเป็นรวงชื่อฮิ m แมน Restaurant อยู่ถนน c n t o ต m e เม Road ไม่ไกลจาก p e o p l e s Park ร้านนี้ขายทั้งกลางวันและกลางคืนเก่งจําพวกน้ำแดงตุ๋นในหม้อดินมีไก่ทั้งตัวเปาฮื้อหม้อละ15-18เหรียญกินได้สี่คนสบายสบายเครื่องประกอบมีสารพัดปริงทะเลเห็ดหอมหมูย่างหนังกรอบ น่อไม้อร่อยจริงๆหากินในเมืองไทยไม่ได้นะจะบอกให้ร้านถัดมาในสิงคโปร์ก็คือร้านคาพาร์คถนนออชัดนะครับ ก็จะมีเต้าหู้ยัดไส้แล้วก็พริกหยวกยัดไส้ปลาเป็นของขึ้นชื่อของคาปาคถนนออชัดนี้นะครับในสิงคโปร์มีอาหารอร่อยและราคาถูกหลายแห่งที่คนไทยชอบกันมากก็คือคาปาคถนนออชัดกลางวันเป็นที่จอดรถพอหกโมงเย็น เคลียร์พื้นที่ไล่รถหมดลานให้กลางวันเป็นที่จอดรถพอหกโมงเย็นเคลียร์พื้นที่ไล่รถหมดลานให้บรรดาของกินทั้งหลายเข็นรถเข้ามาแทนที่จอดรถเข็นตั้งโต๊ะเก้าอี้ติดไฟอุ่นอาหารทำกับข้าวพอถึงเวลาค่ำทุกร้านก็เรียบร้อยลูกค้าของคาพักนั้น นอกจากคนสิงคโปร์แล้วยังมีฝรั่งนักท่องเที่ยวตลอดจนคนไทยที่รู้ช่องทางดีรวมอยู่ด้วยนั่นอย่างกับงานวัดยังไงอย่างนั้นทีเดียวของกินมีสารพัดกว๋วยเตี๋ยวบะหมี่พัดข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ของกัดแกล้มจำพวกแห่กึ้นก๋วเปี้ยทอดแมงกะพรุนตีนไก่พะโล ปลามึกทอดเป็นต้นใส่จานวางเรียงเป็นตับชอบใจอย่างไหนชี้ให้คนขายคีบใส่จานจนพอใจเสร็จแล้วคนขายจะคิดเงินเป็นอย่างๆไปไม่ได้ขายเหมาเป็นจานอย่างบ้านเรามีของอร่อยอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือเต้าหู้ยัดไส้อร่อยกว่าเมืองไทยมากของเขามีให้เลือกหลายอย่างพริกยหยวกยัดไส้ปลาลูกชิ้นปลาลูกโต,โต เต้าหู้ยัดไส้หมูมีทั้งเต้าหู้ขาวและเต้าหู้อ่อนและยังมีอะไรอีกมากนักอยากกินอะไรก็ชี้เอาชี้เอาคนขายจะคีบใส่จานเอาตัดไกลก็คือกันไกลนะครับตัดเป็นคำๆเทน้ำซุปปรุงรส เป็นเกาเหลาส่งให้เราเดี๋ยวนั้นนั่นเองของกินที่นี่ราคามีตั้งแต่เหรียญเดียวไปจนห้าหกเหรียญอิ่มหนึ่งไม่เกินห้าเหรียญทั้งคาวและก็หวานอีกแห่งหนึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆคาพาร์คแห่งนี้เป็นตลาดถนนออชัดหลังตลาด มีของกินขายในห้องแถวเรียงเป็นตับตอนเช้านอกจากข้าวมันไก่ข้าวหน้าเป็ดหมูแดงแล้วยังมีกับข้าวสำเร็จใส่ถาดให้เลือกกว่า10อย่างตรงหัวแถวมีกว๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวใส่ขอบกระด้งกรุบกรุบอยู่ร้านหนึ่งเดี๋ยวนี้ขึ้นราคาเป็นชามละเหรียญห้ชามใหญ่มากปริมาณเท่ากับสองชามบ้านเราคิดเป็นเงินไทย12บาท ก็ควรให้เข้าไปสั่งมาปรุงรสแบบไทยใส่สีอิ๊วขาวพริกตำน้ำส้มและน้ำตาลสำหรับน้ำตาลควรจะพกติดตัวไปยักยอกน้ำตาลสองๆที่โรงแรมเขาเอามาให้กินกับกาแฟนั่นแหละสักสองซองติดตัวไปด้วยทุกแห่งตลอดเวลาที่อยู่ในสิงคโปร์จะเห็นคุณเป็นอันมากขยับไปดีอีกหน่อยก็ร้านอาหารแถว people's park ร้านที่เชลแนะนำก็คือเป็ดย่างไอโตวงเล็บโตกีเป็ดพะโล้ไอเล็กหรือว่าเล็กกีสองเจ้าเด็ดสนนราคาก็พอสมควรเกือบลืมก๋วยจับที่ตลาดออชัดขายอยู่ตรงหัวมุมจะออกขายราวห้าโมงเช้า เครื่องในเนื้อหนังพะโล้เปื่อยกำลังดีที่นี่เขาไม่ใส่ปนกันในชามแต่หันมาต่างหากจ้าหนึ่งตักก๋วยจับราดน้ำพะโล้ส่งให้อีกถ้วยเป็นหนึ่งชุดราคาแค่สองเหรียญอิ่มจนเรอเป็นภาษาฮกเกี้ยนเลยทีเดียว ร้านหนึ่งนะครที่สิงคโปร์ชื่อว่าร้านอึ้งหมุยง River Valley Road ก็จะมีบักกุเตเป็นอาหารขึ้นชื่อของอึ้งหมุยงนะครับบักกุเตเป็นของกินที่คนสิงคโปร์ชอบกินกันมากมีขายอยู่ทั่วไปจะกินเป็นอาหารเช้ากลางวันก็ได้นะครับคือได้ทั้งเช้าว,วก็แล้วก็กลางวันเลยหรือเย็นก็ได้ตามใจชอบ พราะเป็นของกินง่ายกับข้าวมีสิ่งเดียวเป็นได้ทั้งของแห้งแล้วก็ของน้ำพุ้ยเข้าสวยร้อนๆตามเข้าไปจะก,กี่ชามก็ได้เดี๋ยวก็อิ่มสบายล้างปากด้วยชาจ,จีนร้อนๆขี้คลานจะเดินตาลอยด้วยความสุขออกไปจากร้านได้บอกให้ฟังแล้วว่ามากุเตมีขายทั่วไปเหมือนหาวยเตีเ๋ยวกินในบ้านเราแต่ในจำนวนร้านขายบากุเตทั้งหมด ก็ต้องมีหนึ่งมีสองในอันดับความอร่อยเหมือนกันใช่ว่าจะอร่อยทุกร้านไปก็หาไม่ร้านอย่างนี้เราเลือกไม่ได้หรอกต้องคนสิงคโปร์ประเภทชอบรับประทานเท่านั้นจึงจะบอกเราได้คนพาไปกินนั้นชื่อมิสเตอร์องหลังจากพวกเราได้ชิมกันเรียบร้อยแล้วก็ต้องยอมยกให้บากุเตร้านนี้เป็นองชวนชิมโดยเอก,กฉัน มิสเตอร์อองผ่าขึ้นรถขับวนเวียนไปทางไหนไม่ทราบได้เพราะถนนในสิงคโปร์มันร่มรื่นจริงๆไม่ว่าในเมืองหรือนอกเมืองมีที่ว่างไม่ได้เป็นปลูกไม้ดอกไม้ใบเป็นมากทีเดียวถ้าเราหลับตานึกถึงถนนสีลม มีต้นไม้ใหญ่ข้างถนนเรียงรายไปตลอดสายตรงกลางมีสวนดอกไม้อย่างทุกวันนี้ก็คงจะได้กับสภาพของถนนในสิงคโปร์เกือบทุกสายนั่นเองรถมาจอดที่หน้าตึกแถวริมถนนแบบโบราณที่สร้างชั้นบนคลุมทางเท้าถัดออกมาเป็นท่อเปิดโล่งข้างถนนมีฝาปิดเพียงประปรายกันคนพลาดเดินตกลงไป กลายเป็นเสือตกท่อไม่ใช่เสือตกถังตัวร้านกว้างขนาดตึกสองคูหาหน้าตาก็เหมือนร้านกาแฟของคนจีนแถววงเวียน22กรกฎามีโต๊ะหินอ่อนกลมๆเก้าอี้พนักสูงตั้งเป็นหมู่จนเต็มเนื้อที่หน้าร้านมีเตาไฟเคียวกระดูกหมูพร้อมด้วยเครื่องคราวสำหรับใช้ในการบริโภคครบครัน ก่อนที่จะเข้าไปนั่งううจะขอบอกชื่อกันเสียก่อนร้านชื่ออึ้งมุยซงเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษดังนี้ ngmui song ห้ามอ่านว่า n, g, M U I s o n g มุ i s o n เป็นอันขาดเพราะเจ้า ng นั g ้นเขาอ่านว่าอึง้งจะบอกให้ถนนหน้าร้านชื่อ river valley road แต่แท็กซี่ไม่รู้จักต้องบอกว่าบักุเตอองเกัวเป็นพาไปถูกทุกรายจำคำนี้ไว้ให้ดีเพราะมันเป็นกุญแจไขเข้าไปสู่ถ้ำมหาสมบัติเหมือนคำว่า Open s เซซเ,เม,มเช่นเดียวกันบนโต๊ะทุกโต๊ะมีเตาแก๊สต้มน้ำร้อนในกาเดือดพล่านอยู่ตลอดเวลาเอาใหม่นะครับ บนโต๊ะทุกโต๊ะมีเตาแก๊สต้มน้ำร้อนในการเดือดพล่านอยู่ตลอดเวลาคนกินนั่งประจำที่สั่งชาจีนชนิดที่ต้องการมาสองสาห่อเขาใส่ป้านดินเผาจนเต็มป้านป้านก็คือการ้ํำชานะครับแต่ว่าเราเรียกว่าป้านนะครับยกน้ำชาเอาใหม่นะครับยกน้ำร้อนชงให้ท่วมใบชาแล้วเทน้ำครั้งที่หนึ่ง ลวกถ้วยชาใบจิ๋วทิ้งไปเขาว่าน้ำชงครั้งแรกห้ามกินเพราะมันสก,กรปรกคนเก็บใบชามักเอาตีนย่ำเอาไว้กินเข้าไปสวยปากตายโหงเราสั่งซี่โครงหมูสับชิ้นใหญ่ๆลอยมาในน้ำพะโลร้อนๆคนละชามซีอิ้วหนึ่งถ้วยเข้าสวยร้อนๆชามเท่าฝ่ามือจะตามมาเป็นขบวน พร้อมด้วยพริกชี้ฟ้าหั่นบางๆอีกถ้วยกรรมวิธีในการกินก็คือขีบซิโคงหมูจิ้มน้ำจิ้มซีอิ๊วมากัดกินอนุญาตให้ใช้มือช่วยได้โดยมีน้ำชาที่เหลือจากการล้างถ้วยเป็นน้ำล้างมืออันมีประสิทธิภาพยิ่งพุ้ยข้าวสวยตามซดน้ำแกงล้างคอและตบท้ายด้วยการจิบชาจีนชองอย่างข้นล้างปาก ทำอย่างนี้ซ้ำจนทุกอย่างที่กินได้หมดลงหรือจนกว่าจะอิ่มรสน้ำพะโล้ของเขาวิเศษจริงๆหอมเครื่องยาอ่อนๆรวยรินซี่โครงหมูก็เลือกดี ต้มดีไม่เปื่อยจนเกินไปได้พออาศัยเคี้ยวได้บ้างน้ำพะโลควรจะซดตามรสที่ปรุงมาห้ามใส่พริกใส่น้ำส้มอย่างเด็ดขาดจะเสียรสบัก,กุเตอย่างที่ให้อภัยไม่ได้ทีเดียวลองไปชิมดูเถอะจะกินเป็นอาหารเช้าหรือค่ำก็ได้เพราะร้านนี้ตอนกลางวันไม่ขายถ้าเห็นว่าเมืองสิงคโปร์มันไกลไปวันหลังจะไปชิมที่หาดใหญ่ แล้วกลับมารายงานให้ทราบทันทีถัดมานะครับเป็นร้านเชลชวนชิมที่ไปกินในฮ่องกงนะครับท่านก็พูดถึงอาหารเช้าที่ฮ่องกงดังนี้ครับไปถึงฮ่องกงหกโมงเย็น ตอนนี้เข้าหน้าร้อนเวลาที่ฮ่องกงเร็วกว่าเมืองเราสองชั่วโมงของเราเพิ่งสี่โมงเย็นเท่านั้นดีหน่อยที่ได้กินเหล้าเร็วขึ้นเข้าพักที่โรงแรมไฮแอติดกับ h o l ิเดย์อินมีเสื้อผ้าไปชุดเดียวไม่ต้องเก็บงำอะไรทั้งสิ้นรีบลงมาสมทบกับพักพวกทันทีเสียงส่วนใหญ่ ให้ไปกินที่ร้านยันหลีของเท่าแก่คิ้มเอาก็เอาใจจริงนั้นอยากกินหมุนชอยเขายกที่ร้านโฮมใจจะขาดหมูสามชั้นตุนขนาดนี้ไม่ต้องออกแรงเคี้ยวขนาดถอดฟันปลอมออกเอาเหงือกบดยังแหลกเป็นจุนที่กรุงเทพก็ทำได้อยู่หรอกอย่างพัตตคารแมรี่หรือฮกลกซิล แต่มันไม่เป็นเยลลี่เท่ากับร้านโฮมในฮ่องกงคืนนี้เอาลูกชิ้นเนื้อวัวมาผัดพริกกุ้งตัวเท่าหัวแม่มือต้มสุกปลาจาระเม็ดทอดกรอบทั้งตัวแบบร้านสี่แยกวังหินตีนห่านน้ำแดงและอะไรต่ออะไรอีกสองสามจานบรันดีคอยาว FOV แก้คอแห้งเสรินอาหารอีกขวด ตบท้ายด้วยข้าวต้มไข,ข่เค็มผักกาดดองเป็นอันจบรายการรุ่งเช้ารีบตื่นตะไก่โห่ห้องกงหกโมงเชา้าเวลาไทยตีสี่พอดีไก่โหจริงๆที่รีบตื่นก็เพราะต้องการหาข้าวเช้ากินเชียก่อนอาหารลูกเรือบนเครื่องคงไม่พ้นแซนวิชฝืดคอ ล่ออะไรที่เป็นเนื้อเป็นหนังให้เรียบร้อยซะก่อนดีกว่าไปยืนสูตรกลิ่นปลาทอดที่เมืองกวางตุ้งอย่างคราวก่อนน้ำสักแก้วยังไม่ได้กินเลยเข็ดแล้วจ้าอันนี้คือท่านก็ไปเช่ชนชิมที่กวางตุ้งมาก่อนแล้วหน้านั้นนะครับเดินลงมาที่ถนนปักกิ่งเลี้ยวขวาไปจนถึงโรงหนังแซนที่ได้ถุนโรงหนังก็จะมีร้านอาหารเปิดตตีห้าร้านหนึ่ง ของกินมีสารพัดคนฮ่องกงส่วนมากเป็นนักกินนอกบ้านเพราะที่อยู่คับแคบไม่มีที่ทำครัวอีกอย่างหนึ่งซื้อกินหรือทำกินเองมันก็ถูกกว่ากันไม่เท่าไหร่คนครอบครัวเล็กๆจึงฝากท้องไว้กับร้านอาหารเป็นส่วนใหญ่เราเคยได้ยินแต่การทำงานเป็นพลัด ที่ห้องกงมีกินเป็นผัดเสียด้วยเช้าถึงห้าโมงขายขนมจีบสลาเปาเป็นอาหารเชา้าจำพวกอาหารหนักข้าวหมูแดงข้าวหน้าเป็ดไม่มีขายต้องถึงเวลาห้าโมงียก่อนถึงจะมีกินต่อจากนั้นกินไปเรื่อยๆจนถึงตีสี่ตีห้าแล้วก็เริ่มวงจรใหม่เป็นผัดๆด,ดังวิสัชนาให้ฟังดังนี้ เราเดินลงบันไดไปใต้ถุนซึ่งเป็นห้องกว้างขวางแต่พัตตาคารใหญ่ๆบอยปราดเข้ามาหายกน้ำชามาให้กาหนึ่งน้ำชากานี้เติมชาขนเดียวเติมให้แต่น้ำร้อนไม่ว่าสีชาจะจางอยู่แค่ไหนฉันไม่รับรู้เติมแต่น้ำร้อนยันป้ายของกินร้านนี้ไม่ต้องสั่งให้เสียเวลาเขาเร่มาตามโต๊ะต่างๆใช้รถเข็นสามสี่คัน ใครขายอะไรปากก็ส่งเสียงร้องบอกให้รู้เงาหยกฟันไก้ฟันไผยกวัดฟันแล้วก็ลากเสียงเสียยาวเหมือนแม่ค้าบ้านเราที่ส่งเสียงเป็นจิ้งจกร้องแต่เพียงจกๆจกก็มีไอ้นี่ขายโจกอันนี้ท่านก็ก็พูดถึงโจกนะครับว่าจกๆจกนะครับเราสั่งโจกกวางตุ้งแท้ มีแต่ข้าวเป็นอันมากใส่ประมึกและเนื้อไก่ผอปลาแล่มปลาแลมทั้งชามอาจจะพบเพียง5ชิ้นเข้าใส่แก้ขวยเท่านั้นโจ๊กวางตุ้งนั้นให้ความสำคัญกับข้าวต้มซึ่งต้มแบบเละๆเลยนะครับแล้วก็มาปรุงรสเป็นอันดับหนึ่งสนนราคามันถึงได้ถูกกว่าโจ๊กครบเครื่องของกินอื่นมีข้าวนึ่งซีโครหมูโถใหญ่ อาซิมกวางตุ้งคนขายเทน้ำมันงากับซีอิ๊วลงไปเป็นเสร็จพิธีเวลาเรากินต้องพรมพริกไทยและพริกป่นที่ติดตัวเอาไปเองน้ำส้มพริกดองขอได้จากที่ร้านรสชาติก็กันงั้นถ้าไม่ปรุงให้แซบก็ไม่อร่อยเงาหยกฝันหรือข้าวหน้าเนื้อนั้นกรรมวิธีมากกว่าอย่างอื่น พอเปิดฝาโถข้าวอาซิมจะต่อยไข่ใส่ถ้วยเล็กๆตีให้แตกแล้วเอาตะเกียบเลิกชิ้นเนื้อขึ้นไปเทไข่ใส่ข้าวเป็นเสร็จพิธีเหมือนกันข้าวหน้าเนื้อขนาดนี้ถ้าไม่ปรุงรสให้สำคัญมีหวังกระอักออกมาเป็นเกรเสียนสมุดอย่างเด็ดขาดเพราะเนื้อปกหน้าข้าวนั้นเป็นเนื้อสับเคละแบบเนื้อกวางตุง้ง มีแต่รสมันและหวานเอียนยิ่งผสมกับไข่ดิบเข้าไปด้วยอย่าบอกใครเลยต้องเติมพริกเติมสีอิ๊วลงไปถ้าได้ซอสสีราชาหยออีกนิดจะตักหายตักหายเลยทีเดียวขณะน,นี้ถ้าปรุงใหม่ตามแบบไทยเขาว่าเป็นยาชูกำลังอย่างเหลือประมาณ ฮ่องกงอีกร้านหนึ่งนะครับก็คือร้านหานย่างฮ่องกงย่งกี่นะครับไปฮ่องกงคราวนี้อากาศเลวมากพายุโซนร้อนเพิ่งจากไปหยกหยกฝนตกสามวันสามคืนถ้าไม่ได้ดูถ่ายทอดโอลิมปิกคงเบื่อแทบตายเพราะไปไหนมาไหนไม่สะดวกของกินก็พอจะได้กินแปลกรสแปลกทิ้นอยู่หรอกฝนก็ฝนจะกินเสยอย่างเรื่องมันก็ต้องฝ่าฝนไป ไม่อย่างนั้นก็เสียชื่อเชลชวนชิมแย่เพื่อนพาไปกินหารย่างที่มีชื่อเสียงเข้าอันดับโลกชื่อร้านย่งกี่ฝั่งฮ่องกงความที่มีชื่อเสียงร้านแน่นจนต้องบุกที่ไว้ก่อนใครที่ไม่บุกแวะเข้ามาตามบุญตามกรรมก็ต้องเล่นเก้าอี้ดนตรีคนฮ่องกงเล่นเก้าอี้ดนตรีหยาบคายมากแทนที่จะรออยู่ห่างๆกลับมายืนค้ำหัวหลังเก้าอี้ ใช้สายตาบอกกับเราว่าอะไรจะไปสักทีวะชั่วแต่ไม่เปล่งเสียงออกมาเท่านั้นใช้แต่สายตาไล่อย่างเดียวพวกเราเลยแกล้งโอเอ้มาอยู่อย่างนั้นแหละบ่อยก็ไม่กล้าไล่เพราะโตะเรากินเหมือนยัตทนานโต๊ะเดียวอาหารมากเท่ากับโต๊ะอื่น ถึงสองถึงสาโต๊ะเลยเป็นเสียอย่างนี้แล้วบอยมันจะกล้าไล่ได้ยังไงไอ้พวกเก้าอี้ดนตรีหรือจะมากินมากเท่ากับเราอยากจะแนะนำร้านคนไทยสักร้านแต่ไม่ใช่บนโรงแรมสัญญาแต่เป็นลูกจีนแถวบ้านหม้อไปอยู่ฮ่องกง20กว่าปีจนเป็นเท่าแก่ใหญ่ตั้งร้านชื่อหยวนหลีอยู่ถนนแกลนวิว ในภาษาฮ่องกงเรียกตามสำเนียงปังตุ้งว่ากาหลิวไหวโลโต้ถามหาถนนนี้คนเดินถนนจะชี้ให้ทันทีที่นี่มีกับข้าวแบบร้านข้าวต้มโรงพยาบาลกลางกุ้งสดๆต้มเดี๋ยวนั้นปูตัวโตๆหอยลายผัดห่านพะโลปลาจาระเม็ดทอดแกงจืดเกาเหลาเลือกได้สารพัด ถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องถามหาเท่าแก่ชื่ออาโอที่นี่ว่ากันเป็นภาษาไทยได้โดยตลอดทีเดียวสนนราคาร้านนี้รับรองไม่มีการขูดหรือบวกเพิ่มเป็นอันขาดเพราะอาโอถือตัวว่าเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นจะบอกให้ ท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการเชลชวนชิมของคุณชายถนัดสีที่ไปเชลชวนชิมที่สิงคโปร์และก็ฮ่องกงนะครับก็ได้เห็นบรรยากาศร้านต่างๆของฮ่องกงและสิงคโปร์ในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีเลยนะครับและในครั้งหน้า จะเป็นอะไรบ้างจะเป็นเรื่องราวของเชลวชนชิมในร้านในต่างประเทศอื่นๆหรือว่าร้านไหนในกรุงเทพนะครับไว้เรามาติดตามรับฟังกันครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรายการเรื่องเล่าข้างเตาถานทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน YouTube Facebook X Instagram ไท a PBS Podcast